สวัสดีค่ะวันนี้พิรดาส่งเสียงมาสวัสดีถึงเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้พิรดาออกไปข้างนอกนะคะอากาศดีก็ไปเจอรถไอศครีมค่ะไม่ได้ทานไอศครีมมานานแล้วเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะแต่วันนี้อากาศดีเห็นรถไอศครีมก็เลยต้องกินนะคะต้องพากันกินนะคะไม่ได้นะคะน้องหมาก็รอคุณแม่นะคะอันนี้แม่หมานะคะได้มาแล้วค่ะนี่ค่ะไอศครีมนะคะมีหยดสตรอเบอรี่ลงไปด้วยค่ะไอศครีมจากรถแวนนี่นะคะเขาจะทำมาสดๆจากครีมเลยค่ะส่วนพิรดาแล้วจะเอาใส่เฉพาะช็อกโกแลตอย่างเดียวนะคะไม่เอาอะไรมาหยดใส่อีกเพราะว่ามันจะหวานมากค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาของไอศครีมของลูกสีชมพูของแม่มีช็อกโกแลตอยู่นะคะน่าทานไหมคะพอเราทานเสร็จแล้วเราก็แบ่งปันน้องหมาด้วยค่ะแต่ทานเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำตาลสูงมากเลยอร่อยไหมครับหมาอัดฉีน้องหมาอัดฉีก็ได้ทานแล้วค่ะกลับถึงบ้านหิวเลยนะคะพิรดาวันนี้จะมาทำยำวุ้นเส้นค่ะเพื่อนๆขอโทษทีนะคะที่ไม่ได้โชว์วิธีทำเพราะว่าทุกคนทุกท่านก็ทำเป็นอยู่แล้วนะคะนี่นะคะหน้าตาของยำวุ้นเส้นใส่กุ้งแบบสูตรของพิรดาเลยนะคะนี่ก็มีน้ำตาลมีน้ำปลามีใส่ปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะไม่ใส่อะไรเยอะแยะมากมายวุ่นวายนะคะผักก็จะมีแตงกวาจะมีแครอทหัวหอมผักชีแล้วก็ผักดองสีแดงๆนั่นนะคะแล้วก็คนเลยค่ะมีมะนาวด้วยคนแค่นี้ก็อิ่มได้ค่ะเพื่อนๆเนาะสำหรับชีวิตง่ายๆชีวิตในต่างแดนนะคะชีวิตเป็นไปตามคนละรูปแบบเนาะสำหรับวันนี้ของพิรดาก็หมดลงพอดีค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็มาดั่งดื่มน้ำชาแดนดี้ไลออนนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายต่อสำหรับคนที่มีซีสต์ในท้องมันอาจจะช่วยเรานะคะเสิร์ชที่กูดูแล้วนะคะต้องทานและดื่มทุกวันค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้พิรดาก็ขอจบกิจกรรมของวันนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ